หลังจากเปลี่ยนชุดเลยเนี่ยผมหิวแล้วครับคุณอุมันจะพาผมไปกินที่ร้านไหนครับเนี่ยใครที่มามาซีดบ้านครัวนะครับครับผมต้องมาร้านนี้ครับร้านอะไรฮะผัดเตาถ่านอันนี้คือชื่อร้านของเขาเลยหรือเปล่าครับผมคิดเองครับ อยู่ไหนครับร้านตัวนี้อยู่ด้านซ้ายของคุณทำซ้าครับมันเป็นร้านอะไรครับเนี่ยมันเป็นคือตอนนี้ปิดไปแล้วปิดไปแล้วมีอีกร้านนึงครับอยู่ด้านหลังของเรานี่ร้านผัดเตาถ่านครับใครมามัสยิดบ้านครัวนี่ห้ามพลาดครับห้ามพลาดเลยร้านนี้โอเคป่ะเดี๋ยวไปกินกันครับเดี๋ยวเราไปครับผมเดี๋ยวคุณอุมันสั่งอะไรนะฮะผมสั่งยากิโซบะเนื้อครับคุณซะเอายากิโซบะเนื้อครับงั้นผมเอาผัดซีอุยครับโต๊ะซีอุยไม่มีอ๋อไม่ใช่ผัดซีอุยใช้แต่เตาถ่านนะครับโต๊ะจุดเด่นของร้านโต๊ะนะครับแล้วเตาถ่านกับเตาแก๊สมันต่างกันยังไงโต๊ะเตาถ่านมันอร่อยกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันหอมกว่าแล้วก็มันมีกลิ่นควันธรรมชาติโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งรอกินตรงนู้นนะครับโต๊ะครับครับผมครับฟ้าโอ้โหคุณมัดนี่มาแล้วครับได้แล้วทำไมคุณได้ผัดไทยฮะยากิโซบะหมดครับอาริยาให้เขาไปนะมีคนมาซื้อไปหน้าเรานะลองใส่ทำซ้ำลองชิมก่อนเลยครับได้เลยครับผมก็ลองชิมแล้วครับอร่อยใช่ไหมครับหูร้อนคือถ้าพี่น้องมาแวะละหมาดหรือว่ามาเจ้าได้เมืองนะคุณอุมัดก็ร้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านที่มาแวะมากินได้นะครับให้เยอะด้วยนะครับเนี่ยครับผมจอดรถที่มัสยิดบ้านครัวเลยแล้วก็มาทานที่นี่ได้เลยนะเดินมานิดเดียวตรงใต้สะพานเจริญผลนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณคุณอุมัดมากเลยนะครับที่พาผมเนี่ยไปออกกำลังกายซึ่งนานๆจะได้ออกทีนึงแล้วก็พามากินของอร่อยๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลาคุณวัดไว้ตรงนี้เลยกันนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูนะครับในส่วนของประวัติศาสตร์ของมัสยิดบ้านครัวครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับ